กาแฟคุณน้ำหนักตอนนี้นี่ผมคิดว่าสาวๆทั้งหลายก็แบบตื่นตัวกันเยอะนะครับแล้วก็ขายดีนะครับมีคนขออนุญาตอย.เยอะแยะไปหมดนะครับปัญหาที่เราเจอชัดเจนเลยนะครับกาแฟที่มีอย.แล้วเนี่ยนะครับคือการสื่อสารที่ทำให้คนเข้าใจผิดคนจะเข้าใจว่ากินกาแฟแล้วมันลดความอ้วนนะครับแต่พอเราไปดูสูตรเนี่ยกาแฟพวกนี้เนี่ยมันเป็นกาแฟสูตรที่แตกต่างจากกาแฟทั่วๆไปกาแฟทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเป็นกาแฟที่สูตรหวานมันแต่ว่ากาแฟที่โฆษณาว่าลดความอ้วนเนี่ยนะครับหรือว่าเข้าใจกันว่าลดความอ้วนเนี่ยไปดูสูตรนะครับมันหวานน้อยมันน้อยนั้นตรงนี้ไม่แปลกครับที่คนที่กินกาแฟสูตรพวกนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักลดลงก็เมื่อกินของที่มันหวานน้อยของที่มันน้อยมันลดลงอยู่แล้วแต่ว่ามูลค่าที่เขาขายมันขายแพงกว่ากาแฟทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วที่เราเจอคือมันไม่ได้กาแฟอย่างเดียวครับมันจะเติมแต่งมันจะเอาสารนู่นสารนี่เข้าไปใส่บางอันบอกว่าต้องใส่เป็นกาแฟพันแบบนึงบางอย่างบอกต้องผสมถั่วแขกถั่วขาวอะไรต่างๆคืออะไรที่มันใส่ได้แล้วมันทำให้คนรู้สึกแตกต่างจากกาแฟอื่นๆเนี่ย ก็จะพยายามใส่เข้าไปเพื่อการเพิ่มมูลค่าตอนนี้เวลาคนซื้อกาแฟไปเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ดูละเอียดถึงว่าไอ้ข้อมูลที่มันใส่มันจริงหรือเปล่าก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้มันคือความน่าเชื่อถือแล้วยิ่งไปกินแล้วน้ำหนักมันลดนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดจากอิทธิพลเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของกาแฟตัวนั้นจริงๆแล้วมันลดเพราะว่าสูตรมันเปลี่ยนแต่การให้ข้อมูลการไปขายนะครับโดยเฉพาะไอ้บริษัทที่ไปขายตรงต่อๆเนี่ยบางทีเขาแอบมีข้อความโฆษณาแฝงนะครับก็จะมีรักษาโรคนู้นโรคนี้ต่างๆแล้วมีการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดนะครับไปเสียเงินเสียทองซื้อกันเยอะแล้วนะบางคนเนี่ยเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับกาแฟก็แอบไปโฆษณาอีกว่าสามารถรักษาโรคนู้นโรคนี้ได้แล้วยิ่งเป็นกาแฟที่มันไม่ได้วางขายในที่เป็นที่เป็นทางอาจจะแบบขายต่อๆกันเนี่ยเราเคยส่งสูตวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปเก็บตัวอย่างกาแฟพวกนี้เนี่ยเราพบว่ากาแฟพวกนี้แอบผสมยาลดความอ้วนก็มีนะครับทางขอนแก่นนะครับน้องๆเคยให้ข้อมูลมาบางทีเนี่ยผสมบุกผสมสารลดความอ้วนบางทีก็อ้างวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ้างวิจัยจากคณะนู่นคณะนี้มานะครับเพราะฉะนั้นกาแฟที่มีอย.เนี่ยมีความหลากหลายสูตรที่ลดน้ำตาลสูตรที่ลดมันอันนี้ก็มีนะครับอันนี้จะแค่ให้พลังงานน้อยกว่าอันนี้ลดเพราะว่าสูตรของมันแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งแอบเติมยาลดความอ้วนแอบเติมสารบางอย่างเข้าไปนะครับมันก็เลยทำให้มีประสิทธิภาพเหมือนกับกาแฟผสมยาอันตรายสารที่อันตรายเยอะๆก็คือไซบูทามีนเป็นยาลดความอ้วนแหละครับพูดง่ายๆเป็นยาลดความอ้วนซึ่งทางกระทรวงบอกว่าห้ามขายในร้านขายยาเด็ดขาดให้อยู่ในสารพยาบาลและต้องควบคุมอย่างดีอันนี้จะผสมเข้าไปนั้นคนที่กินกาแฟพวกนี้ครับไม่แปลกที่น้ำหนักจะลดเพราะเขาแอบผสมยาลดความอ้วนนะครับแล้วบางทีมันไม่ได้ผสมทุกรุ่นไงครับบางล็อตผสมบางล็อตไม่ผสมเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยจะไม่รู้นะครับแต่ว่าบางทีเราเห็นน้ำหนักลดมากๆเนี่ยเราไปสุ่มตัวอย่างแอบเก็บมาตรวจก็จะเจอส่วนผสมคอลลาเจนผสมไอสารกูต้งกูต้าทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้เพื่อโฆษณาให้มันรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์กาแฟของตัวเองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพวกนี้เสียเงินอย่างเดียวครับคอลลาเจนที่ใส่ไปก็แทบไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกพอกินไปก็โดนน้ำย่องน้ำย่อยทำลายหมดเพราะว่าปริมาณมันไม่ได้เยอะแล้วสรรพคุณที่โฆษณาก็ไม่มีทางการแพทย์ยืนยันนะครับว่ากินแล้วกินกาแฟแล้วจะมาผิวขาวกินแล้วกาแฟแล้วจะมาผิวพรรณเต่งตึงอะไรนะครับไม่มีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับ 100% นะไม่มีชิ้นไหนเลยท้าให้เอามาโชว์ได้เลยไม่มีครับตัวลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการลดความอ้วนจริงๆนะครับแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะทางการแพทย์นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เลยไม่อนุญาตให้ขายในร้านยาแต่ว่าให้อยู่ในสถานพยาบาลแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในความรู้ดูของแพทย์เนี่ยแพทย์ก็จะวินิจฉัยใช้เมื่อจำเป็นใช้ในภาวะของบางคนซึ่งต้องมีน้ำหนักเยอะจำเป็นจะต้องลดน้ำหนักอะไรต่างๆแต่ถ้ามันมาอยู่ในลักษณะที่ซื้อง่ายขายคล่องอันนี้มันอันตรายก็เลยไม่ให้มายาพวกนี้นี่มันเป็นยาลดความอ้วนนะครับมันก็มีผลต่อระบบพูดง่ายๆคือระบบหัวใจแหละครับงั้นถ้าคนที่ไป
รับประทานกาแฟนะครับถ้าร่างกายแข็งแรงไม่มีระบบหัวใจที่มันผิดปกตินะครับอย่างมากก็อาจจะมีอาการใจสั่นปากคอแห้งนะครับแต่ถ้าคนบางคนไม่รู้นี่ครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรนะหรือบางคนมีความไวต่อการตอบสนองต่อยาพวกนี้เนี่ยถ้ารุนแรงเนี่ยหัวใจจะเต้นผิดปกติเลยนะครับแล้วก็เสียชีวิตนี่ก็อาจเป็นไปได้ถ้ารับประทานเยอะๆ